สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ที่ SN2 ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงพัฒนาการประชาธิปไตยของประเทศไทยแน่นอนนะครับก็มีการเติบโตซึ่งการเติบโตเราก็สังเกตได้จากการกระจายอำนาจซึ่งการกระจายอำนาจเดี๋ยวนี้บทบาทของท้องถิ่นเนี่ยจะเห็นว่าท้องถิ่นเนี่ยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าการที่จะส่งเสริมให้เรื่องของการกระจายอำนาจหรือท้องถิ่นมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าน่าจะมีแนวทางหรือช่องทางบางช่องทางที่จะเป็นประโยชน์วันนี้ทางรายการก็จะนำเสนอประเด็นของเรื่องของมุมมองกระทรวงท้องถิ่นนะครับ แขกรับเชิญก็ได้แก่ท่านดร.สฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นประธานกรรมการการรายงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดร.สุรชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับพอพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจแน่นอนว่าตอนนี้จะเห็นว่าท้องถิ่นเนี่ยเริ่มมีบทบาทที่แข็งแรงมากกว่าเดิมใช่ไหมครับครับโดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงสร้างในเรื่องของความแข็งแรงของท้องถิ่นไม่ทราบว่าที่ไปที่มาของมุมมองว่าวันนี้เนี่ยบทบาทของกรมส่งเสริมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอมันมีภาพยังไงบ้างครับคือประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ในเรื่องของมุมมองของกระทรวงท้องถิ่นนะครับครับคือโดยหลักการแล้วเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยตั้งแต่กระจายอำนาจมาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับครับครับก็ผมเชื่อว่ามีการพัฒนาโดยตัวมันเองด้วยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยครับวันนี้ถนนตั้งแต่อบต.ก็ดีขึ้นครับระบบไฟระบบน้ำ คือโครงสร้างพื้นฐานกับพี่น้องประชาชนคือสรุปรวมว่าประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ใกล้ชิดกับผู้นำขององค์กรท้องถิ่นทั้งในส่วนของฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดได้ไหมตัวนี้ตัวอันนี้ตัวชี้วัดได้เลยนะครับตั้งแต่ระบบหน่วยเล็กก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้คือในพื้นที่ในบริบทในภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่คราวนี้ในเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ก็เป็นกรมหนึ่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยครับแต่ในเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่ในมุมในเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ๋อจะมีสำนักกระจายอำนาจต่างหากมันจะมีสำนักงานกระจายอำนาจนะครับก็ขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยแบบนี้ถ้าไม่จับมือร่วมกันก็คงแล้วอีกอย่างนึงในส่วนของสำนักงานกระจายอำนาจนะครับเขาก็มีส่วนมีคนน้อยครับ oh. มีคาดการณ์น้อย คือจะไม่สอดคล้องกับภารกิจงานแต่คราวนี้มันก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของคือวันนี้เราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างในเรื่องของการกระจายอำนาจผมคิดว่ามันจะต้องหยิบมาทบทวนใหม่ คือลักษณะข้อจำกัดในวันนี้มันไม่เอื้อประโยชน์ในเรื่องของการกระจายอำนาจเราจะไปเชื่อหรือเราจะไปพูดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทยยังไงก็ตามแต่โครงสร้างณวันนี้ในเรื่องของการจัดทำงบประมาณในเรื่องของการเขียนกฎหมายในเรื่องของการจัดจ้างหาบุคลากรหรือส่วนของคาดการจะเป็นพนักงานท้องถิ่นหรือเป็นคาดการส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคมากมายซึ่งโครงสร้างตรงนี้ครับผมคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องทบทวนก่อนที่จะทำเรื่องอย่างอื่นนะครับวันนี้ก็หลายเรื่องนะครับที่นำมาสู่สภา คือวันนี้ที่ผมมานั่งในเรื่องของประธานคณะกรรมการการแรงงานเนี่ยแล้วก็ทำไมต้องรู้เรื่องของการกระจายอำนาจครับเบื้องหลังผมก็อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วม20ปีโตมาตลอดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อก่อนก็เรียกว่าสจ.ครับเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กระบี่ครับตั้งแต่สมัยรองนายกเลือกตั้งตั้งแต่รุ่นปี40นะครับตอนที่ไปต่อสู้กันในเรื่องของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงมันก็จะมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนามาพอหลังจากนั้นก็เป็นนายเป็นรองนายกในแพ็กเกจของผู้บริหารของอบจ.ก็คือไม่มีการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาอบจ.ก็จะทำงบก็จะต้องผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับณวันนี้นะครับก็มีการไปแตะงบคือจากองค์การเหมือนส่วนจังหวัดเนี่ยก็มาแตะกับสำนักงบประมาณโดยตรงได้เล็กโดยตรงเลยตั้งแต่ปี62ครับนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยที่จริงแล้วผู้อำนวยการท่านสมศักดิ์นะครับเป็นผอ.สำนักงบประมาณท่านก็เข้าใจครับ
ทางฝ่ายเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมของกทมเนี่ยดิวงบกับสำนักงบโดยตรงได้เมืองพัทยาดิวงบกับสำนักงบประมาณโดยตรงได้มันมีข้อเปรียบเทียบเลยแต่ทำไมแต่ทำไมอบจทั่วประเทศมีแค่76จังหวัดครับทำไมจะไปดิวไม่ได้ครับอันนี้ก็คือพัฒนาการอย่างหนึ่งแต่ว่าพอมาดิวงบเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้เวลาครับเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเข้าใจรูปแบบในเรื่องของระบบงบประมาณครับก็มีการพัฒนาก็ดีขึ้นแต่ว่าในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความรู้สึกว่าสูญเสียอำนาจในเรื่องของการดูแลงบผ่านท้องถิ่นก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยครับแล้วก็มีการที่จะพยายามไม่ให้นโยบายอันนี้ลามต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างลงมาคือก็พยายามที่จะไม่ใหเทศบาลหรือว่าอบต.เทศบาลตอนนี้ก็ไปแตะงบกับสำนักงบโดยตรงแล้วยังเหลือแต่อบต.นะครับซึ่งโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 7,850 กว่าแห่งเนี่ยครับมันก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีบุคลากรร่วมๆเป็นแสนคนหลายแสนคนนะครับงบประมาณตั้ง 29% เศษของงบประมาณของประเทศอันนี้ผมคิดว่ามันถ้าเราดูโครงสร้างในเรื่องของตัวเม็ดเงินในเรื่องของการบริหารลงไปในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเราดูในบริบทหน้าที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความเดือดร้อนด่านแรกกับพี่น้องประชาชนโอ้เป็นสกรีนเนอร์เลยเราดูในเรื่องของกรอบพื้นที่ครับที่ปกครองกายภาพของพื้นที่เขาเต็มทั้งประเทศครับทั้งในกรณีทางบกและพื้นที่ในทางน้ำทางทะเลครับเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับผมคิดว่ามันถึงเวลาหรืออย่างในเรื่องของการที่จะมายกระดับการพัฒนาการกระจายอำนาจแต่คราวนี้ทำไมว่ากระจายอำนาจทำไมมันจำเป็นยังไงถึงจะต้องตั้งเป็นกระทรวงท้องถิ่นนี่คำถามครับคือในครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราศึกษามาแล้วในสมัยที่25ในส่วนของคณะกรรมการเนี่ยก็มาศึกษาช่องทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปทบทวนนวัตกรรมในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยในคือในประเทศไทยเราก็ทำได้ในเรื่องของสำนักงานท้องถิ่นแห่งชาติก็ทำได้มันคล้ายๆกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับคล้ายๆกับสำนักงานอัยการสูงสุดแต่ในรูปแบบมันก็ดีคนละทางครับเช่นจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลหรือว่าจะให้รัฐมนตรีว่าการดูแลนะครับแต่ในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าบริบทของกระทรวงท้องถิ่นมันต้องยกระดับว่าจากน่าจะมีกระทรวงท้องถิ่นน่าจะเหมาะสมกว่าครับเพราะว่ากระทรวงที่อยู่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีหลายกระทรวงโอ้หลายกระทรวงเช่นกรมแรงงานเมื่อก่อนก็มาเป็นกระทรวงแรงงานในปัจจุบันผมก็ดูว่ากระทรวงแรงงานหลังจากที่แยกออกมาจากกรมในกระทรวงมหาดไทยก็ดีขึ้นโตขึ้นและบริการดูแลพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นครับซึ่งผมก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่เรื่องนี้อยู่ครับกรมพัฒนาชุมชนก็ออกมาเป็นกระทรวงพม.ครับกรมอัยการก็ออกมาเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดกรมตำรวจก็ออกมาเป็นออกมาจากมหาไทยออกมาจากมหาไทยทั้งนั้นแหละครับเป็นลูกเป็นหลานของกระทรวงมหาไทยทั้งสิ้นนะครับแล้วในกระทรวงเกษตรก็ยังแตกกรมมายังแตกกระทรวงมาเมื่อก่อนเรามี10กว่ากระทรวงเองครับวันนี้เรามี20กระทรวงครับแล้ว1สำนักนายกรัฐมนตรีอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แตกออกมาจากของป่าไม้กรมป่าไม้ของกระทรวงเกษตรครับเพราะฉะนั้นผมชี้ให้เห็นว่าการที่ไปตั้งกระทรวงใหม่นั้นเนี่ยประการที่หนึ่งไม่ยากทำได้ต้องดูภารกิจครับแล้วก็การตั้งกระทรวงแล้วมันมีผลดีกับพี่น้องประชาชนอย่างไรครับคือทุกเรื่องนะครับมันถ้าเราจะไปหยิบในมุมไม่ดีมาพูดว่าเอ้ยมันเปลืองมันมีค่าใช้จ่ายต้องไปสร้างรัฐมนตรีใหม่ต้องไปทำในที่สุดมันก็กลับมาสู่ขั้วอำนาจส่วนกลางใช่ใช่คือณวันนี้มันก็มีขั้วอำนาจส่วนกลางอยู่แล้ว คือประเทศไทยเราตามรัฐธรรมนูญนะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่การปกครองหรือการกระจายอำนาจอย่างนี้เราจะบอกว่าเราเป็นรัฐอิสระเหมือนกับประเทศอเมริกาอะไรอย่างนี้มันคงทำไม่ได้แล้วก็อีกประการหนึ่งนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมว่าเราเตรียมคนเราเตรียมภารกิจเราเตรียมรายได้คือขยายฐานภาษีให้ท้องถิ่นนะครับว่าเราต้องให้ท้องถิ่นเขาเรียนรู้ในเรื่องของการปกครอง
แบบมืออาชีพแบบระบอบประชาธิปไตยภายใต้กติกาในเรื่องของการกระจายอำนาจครับผมไม่เห็นด้วยในเรื่องของการเปิดกระจายอำนาจแบบชนิดไม่มีหลักการไม่มีหลักเกณฑ์แล้วก็เปิดครั้งเดียวทั่วประเทศเต็มพื้นที่อันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องนำร่องคือมันจะต้องสร้างและมันจะต้องไปประเมินผลมันจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือประการแรกเลยนะครับถ้าเราจะวิจารณ์เรื่องนี้มันก็มีบริบทในมุมมองในการที่จะวิจารณ์มากครับเช่นเราต้องวิจารณ์ตั้งแต่เครื่องมือปกครองประเทศก็คือรัฐธรรมนูญสูงสุดเป็นกฎหมายสูงสุดวันนี้รัฐธรรมนูญ60เราเขียนในเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยเขียนแคบมากเขียนน้อยมากไม่สามารถที่จะไปต่อยอดในเรื่องของกฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้อันนี้ก็เป็นอุปสรรคตั้งแต่ด่านแรกแล้วอันนี้เป็นกำแพงที่สูงมากกับเรื่องของการกระจายอำนาจรัฐธรรมนูญ60เนี่ยครับถ้าเราเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ60ว่าด้วยหมวดเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสู้รัฐธรรมนูญ40ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกำแพงด่านแรกในการดำเนินการประการต่อมานั้นเนี่ยเราก็จะถูกท้วงติงว่าผู้บริหารอิทธิพลผู้บริหารขาดองค์ความรู้อันนี้ก็เรียนรู้มาจากผู้บริหารนายกอบต.เทศบาลอบจ.วันนี้พัฒนาเป็นโอ้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเยอะเลยจบด็อกเตอร์เป็นอาชีพอดีตคาดการเยอะแยะไปหมดเป็นแพทย์ก็มีเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์มีหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการประมาทหรือในเรื่องของการเอาประเด็นจุดอ่อนมาพูดว่าขาดองค์ความรู้เนี่ยเราก็ต้องไปปิดช่องในเรื่องของการขาดองค์ความรู้เช่นในเรื่องของการเขียนบริบทในเรื่องของบุคคลที่จะเข้าสู่ทางการเมืองให้มีกำแพงที่มีคุณภาพครับเราก็เขียนได้เราก็ทำได้อย่างกรณีการที่เป็นส.ส.หรือการเป็นวุฒิสมาชิกกำลังที่จะร่างรัฐธรรมนูญมาเนี่ยเราก็ออกแบบได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาต่อมาก็คือในเรื่องของบอกว่าท้องถิ่นเมื่อกระจายอำนาจไปแล้วคุณจะมีรายได้เลี้ยงตัวเองยังไม่พอเลยวันนี้ยังขอพ่อขอแม่ต้องเป็นเงินอุดหนุนที่เราเรียกว่าเงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างนี้ยังแย่งกันขอเลยเอาก็พ่อแม่รวมอำนาจไงรวมอำนาจไงมีรายได้เกิดขึ้นจากลูกๆเกิดขึ้นจากท้องถิ่นก็ดึงดูดเข้ามาเป็นส่วนกลางแล้วบอกว่าถ้าลูกจำเป็นให้ลูกขอไอ้อย่างนี้ลูกมันจะโตได้ยังไงครับอันนี้เป็นเรื่องหลักธรรมชาติหลักธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็ต้องให้อำนาจลูกในส่วนนี้ลูกไปหามาเก็บพื้นที่เกิดจากในบริเวณที่ลูกดูแลมาท้องถิ่นดูแลมาก็คืนให้เขาสักครึ่งหนึ่งได้ไหมล่ะในกรณีแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้ก็คืนให้เขาสัก 50% ไม่ใช่คืน 5% วันนี้คืน 5% แล้วทำให้ยากขึ้นมาอีกให้เขาเขียนแผนทำอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วก็พอถึงเวลาเรื่องห้องน้ำห้องท่าเรื่องอุทยานแห่งชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็รวมเข้ามาส่วนกลางทั้งหมดคืออย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันเรียกว่าเป็นข้อจำกัดก็เป็นข้อจำกัดก็ต้องเขียนก็ต้องแก้ต้องปลดล็อกข้อจำกัดอีกประการหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะลูกองค์กรท้องถิ่นเนี่ยทุจริตกันมากผมถามว่าในกลุ่มส่วนกลางส่วนแม่ส่วนผู้บริหารผู้นำประเทศเนี่ยมีทุจริตไหมมีทุกกระทรวงแล้วมันมีเยอะด้วยและผลการวิจัยก็บอกมาแล้วว่าท้องถิ่นเนี่ยทุจริตถ้านับเป็นจำนวนเรื่องอ่ะเยอะแต่ถ้านับเป็นยอดรวมสัดส่วนโอ้ 2% กว่าน้อยมันถ้าเทียบกับส่วนกลางรัฐวิสาหกิจน้อยกว่ามากเลยอันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาพูดเอาชนะกันว่าใครมากใครน้อยอ่ะครับแต่เราก็ต้องบอกว่าเราจะป้องกันเราจะมีขบวนการตรวจสอบอย่างไรบ้างครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความพร้อมเนี่ยที่ผมได้ศึกษามาตั้งแต่ในอดีตวันนี้ผมคิดว่ามันต้องถ้าเราไม่เริ่มนำร่องเลยนะครับเมื่อไหร่เราจะได้นำนะครับอย่างกรณีจังหวัดจัดการตนเองหรือว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดอย่างนี้ก็อย่างภาคใต้ภูเก็ตก็มีความพร้อมไม่ว่าพร้อมด้วยกายภาพพื้นที่สนามบินคมนาคมศักยภาพรายได้ทรัพยากรธรรมชาติก็พร้อมนะครับเรามีแค่3อำเภอเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบในเรื่องของกฎหมายก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างภาคตะวันออกจังหวัดระยองครับโอ้รายได้ภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่นเขาสุดยอดมากครับชลบุรีก็โอเคอยู่เชียงใหม่อย่างเนี้ยก็ทำมาเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คนเชียงใหม่เขาก็อยากได้ขอนแก่นขอนแก่นนะครับอุบลหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านในส่วนเล็กขึ้นมาเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษนะครับที่เราจะท
ทำเหมือนพัทยาอย่างกรณีมหานครสมุยเทศบาลสมุยอย่างนี้ก็ต้องให้เขาไปปกครองตนเองเขามีรายได้จากการไปเก็บสนามบินจากมีการจัดภาษีเรื่องท่องเที่ยวชายทะเลมีฟูนมูลโอ้สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้แข่งขันกันเทศบาลแม่สอดครับหรือเทศบาลใดก็ตามที่มีรายได้และมีศักยภาพอย่างนี้เราก็ต้องให้หัดให้เขายืนบนขาตัวเองได้นะครับถามว่าแล้วทำไมมันต้องมีกระทรวงท้องถิ่นล่ะหรือสำนักงานท้องถิ่นแห่งชาติวันนี้ถ้าเรามีเราถูกถ่างขาในการกำกับดูแลของท้องถิ่นครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีเจ้าภาพจากส่วนกลางไปดูแลโดยตรงผมคิดว่าถ้าเรามีเจ้าภาพดูแลโดยตรงวันนี้กรมส่งเสริมก็ไม่ต้องไปเที่ยวทำในเรื่องของต้องแจ้งต้องรายงานให้มีท้องถิ่นจังหวัดต้องให้นายกผู้บริหารจังหวัดเดินทางนอกเขตข้ามเขตก็ต้องขออนุญาตอย่างนี้อย่างนี้ไปกำกับเขาทำไมครับอิสระในเรื่องของการที่จะไปอย่างกรณีพื้นที่บ้านผมจังหวัดกระบี่เนี่ยนายกอบจ.ไปดูพื้นที่ในเขตรอยต่อจังหวัดตรังนครสุราษฎร์อย่างนี้เกิดข้ามไปกินกาแฟอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตโดยหลักการทางกฎหมายอย่างนี้กฎหมายอย่างนี้เราเขียนไว้ทำไมครับนะครับอย่างอบต.ต้องไปให้นายอำเภอเข้ามากำกับดูแลอย่างนี้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการกำกับมากเกินไปแล้วก็ในส่วนกลางก็เหมือนกันอย่างกทม.เนี่ยมีคนตั้ง5-6 ล้านคนคและประชากรแฝงอีกงบประมาณตั้งหลายหมื่นล้านนะครับผมคิดว่าการปกครองรูปแบบพิเศษอย่างกทม.เนี่ยก็เป็นต้นแบบนะในเรื่องของการที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับแต่ว่าในส่วนของกทม.เนี่ยมันก็ต้องมาทบทวนใหม่ว่ามันใหญ่เกินไปไหมเพราะฉะนั้นการที่ตั้งกระทรวงท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมาเฉพาะกระทรวงท้องถิ่นนะผมว่ามันถึงเวลาในการทำโครงสร้างทุกกระทรวงใหม่อย่างกระทรวงพม.หรือกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้กฎหมายก็ไม่ทันสมัยนะอย่างกระทรวงแรงงานเนี่ยกฎหมายก็ไม่ทันสมัยเพราะการถ่ายโอนมาเนี่ยกรมแรงงานเนี่ยมันถ่ายโอนมาแยกเป็น5 เสือเป็น3 กรม1 สำนักปลัด1 ประกันสังคมอย่างนี้ครับต่างคนต่างถือกฎหมาย1 ฉบับหรือ2 ฉบับอำนาจเหล่านี้มันอยู่ที่อธิบดีปลัดกระทรวงลอยตัวอยู่โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีเนี่ยโอ้พื้นกำกับนโยบายอย่างเดียวจะไปลงลึกจะไปล่วงลูกมันก็เป็นที่มาในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแล้วเอ๊ะทำไมขึ้นไปขึ้นมาขึ้น2 บาทบางจังหวัดยังต้องติดลบบาทหนึ่งอย่างกรณีปัตตานีซึ่งอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดละมันจะต้องเปลี่ยนสูตรมันจะต้องเปลี่ยนรูปแบบมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างแล้วอย่างกระทรวงท้องถิ่นเนี่ยโอเคหนึ่งที่เห็นความจับคือรัฐธรรมนูญ60แน่นอนแล้วการเริ่มที่จะให้มีกระทรวงท้องถิ่นเนี่ยมันนับหนึ่งที่ไหนนับหนึ่งที่ประชาชนเข้าชื่อหรือนับหนึ่งจากส.ส.หรือจากรัฐบาลคือถ้านับหนึ่งมันก็นับได้ทุกนับหนึ่งได้ทุกที่ครับหรือว่านับพร้อมกันก็ยังได้เลย คือถ้าในกรณีประชาชนเข้าชื่อก็ทำได้แต่ผมถามว่าผู้นำของเอกชนใครเป็นผู้เริ่ม อย่างกรณี3 สมาคมอย่างสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยอย่างนี้ท่านควรเริ่มท่านควรจะเป็นแม่ขายเนื่องจากว่าแต่ละจังหวัดท่านเป็นร่มใบใหญ่ครับท่านเป็นร่มใบใหญ่และมีร่มใบเล็กเทศบาลอบต.อยู่ท่านต้องเป็นผู้นำครับแล้วท่านต้องไปจับมือกับสันนิบาตเทศบาลท่านต้องไปจับมือกับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลครับท่านต้องไปหาพันธมิตรอย่างกรณีพัทยาหรือกทม.ครับอย่างนี้ก็เป็นช่องหนึ่งในการที่จะไปทำกฎหมายเพื่อที่จะให้เปลี่ยนแปลงครับอีกช่องหนึ่งก็ในเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เสนอกฎหมายได้แต่เราเสนอแล้วเนี่ยมันก็จะอำนาจในเรื่องของการตัดสินใจมันอยู่ที่รัฐบาลมันอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีอย่างกรณีที่ผ่านมานะครับสมัยที่ท่านรัฐมนตรีท่านนายกคนเก่าๆอ่ะครับท่านก็คงรู้แหละครับว่าท่านไปประชุมครม.เสร็จท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้งานมันล่าช้างานมันทำก็แยกกระทรวงมาตั้งผมอยากได้กระทรวงทรัพย์อย่างเนี้ยก็ไม่กี่เดือนได้กระทรวงทรัพย์สมัยก่อนเนี่ยที่กระทรวงแตกลูกออกมาก็คือครม.ก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คืออยู่ที่ผู้นำประเทศนะครับว่าผู้นำประเทศมีนโยบายในเรื่องของโครงสร้างการปกครองเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของกฎหมายและงบประมาณอย่างไรคือเรื่องของเรื่องมันก็คือที่จริงแล้วมันก็คืออันนี้คือกำแพงคือวิธีการที่จะให้ประชาชนมาใช้บริการการที่เราเขียนกฎหมายให้กระจายอำนาจและให้ท้องถิ่นไปดูแลนะครับเพื่อที่จะลดบทบาทอำนาจรัฐ
ก็คือลดอำนาจรัฐส่วนกลางเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลท้องถิ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำผมยกตัวอย่างว่าท้องถิ่นเนี่ยควรจะดูตั้งแต่พี่น้องประชาชนในหน่วยเล็กก็คือสถาบันครอบครัวตั้งแต่เด็กเริ่มก่อนเกิดด้วยซ้ำไปการแต่งงานก่อนเกิดนะไม่ใช่ว่าเกิดนะบางประเทศในสแกนดิเนเวียเนี่ยตั้งแต่ตั้งท้องก็ได้สวัสดิการแล้วต้องเตรียมการในตอนนั้นต้องเตรียมการตั้งแต่ตอนเกิดเพราะฉะนั้นคนมันยังมีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมการอย่างนี้นะครับประชาชนเกิดมาโดยที่ไม่พร้อมอย่างกรณีท้องก่อนวัยอันควรอย่างนี้ออกจากโรงเรียนครับสร้างปัญหาสังคมคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยอายุมากเกินไปลูกพิการครับอันนี้บทบาทตกแก่สังคมทั้งสิ้นนะครับและดูแลจนหลังตายหลังตายเนี่ยก็คือชีวิตหลังตายเนี่ยพอตายเสร็จครอบครัวไม่มีเป็นคนครอบครัวเดี่ยวอย่างเนี้ยไม่มีบุตรหลานไม่อย่างเนี้ยท้องถิ่นต้องไปดูแลไม่ใช่ไปทอดกฐินไม่ใช่ไปทอดผ้าป่าเลี่ยไรมาเพื่อที่จะไปทำศพอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจัย4ของคนเนี่ยประชาชนที่อยู่ในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยปัจจัยพื้นฐานคือปัจจัย4พี่น้องต้องมีแล้ววันนี้กลุ่มเปราะบางต้องไม่มีที่ไหนมีกลุ่มเปราะบางท้องถิ่นต้องรับผิดชอบครับไม่จำเป็นที่จะต้องให้นโยบายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปโค่นไม้แล้วก็ไปแปรรูปมาแล้วก็ไปสร้างบ้านกลุ่มเปราะบางหลังละแสนสองแสนเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยแต่วันนี้เรายังทำปัจจัย4คือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอย่างเนี้ยระบบสาธารณสุขวันนี้ท้องถิ่นต้องไปดูให้หมดรปสตวันนี้ยังค้างอยู่เยอะเลยตอนสมัยโควิดเนี่ยที่ไปดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยที่เขาบอกว่ามีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรวันนี้อันนี้เงินค้างท่ออยู่เอากติกาไปเบิกจ่ายว่าประมาณมาแจกให้คนทำงานไม่ได้อันนี้ก็คือจิตอาสาบางส่วนแล้วก็เป็นคาดการพี่น้องรพสตเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ค่าตอบแทนเลยเพราะโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยรัฐส่วนกลางไปยุ่งอะไรกับท้องถิ่นมากเกินไปผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะครับเงินเหล่านี้จะต้องถ่ายโอนไปให้อยู่ที่ให้เขาบริหารจัดการครับถ้าอย่างนั้นคนในประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ผมถามว่าส่วนกลางเนี่ยท่านมีเวลามากนักเหรอเวลาภัยธรรมชาติเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยท่านอยากจะเอาไปแจกถุงยางชีพเหรอทำไมท่านไม่ผ่องถ่ายไม่ท้องถิ่นไหนเขารู้ทางน้ำตรงนี้ภูเขาเวลาพายุมามันจะต้องทางหนีทีไล่ถ่ายน้ำเดินน้ำไปไหลท้องถิ่นเขารู้หมดแหละท่านไม่ต้องไปกางแผนที่ไปให้เขาอธิบายหรอกสั่งให้อำนาจเขาไปทำเลยอย่างนี้ครับอย่างนี้มันเป็นการลดขั้นตอนลดบทบาทหน้าที่ท่านมาทำเรื่องอื่นเถอะท่านมาทำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านมาทำในเรื่องของระบบการเงินที่มั่นคงท่านในเรื่องของทำในระบบความมั่งคั่งของประเทศไอ้โครงสร้างพื้นฐานการป้องกันประเทศเสถียรภาพทางการเงินการคลังอะไรต่างๆเนี่ย บทบาทการเชื่อมโยงการอะไรเนี่ยยกระดับความเป็นอินเตอร์ของประเทศนะครับเนี่ยท่านต้องทำเรื่องใหญ่ไม่ใช่สภาเราสร้างกันมาเป็นหมื่นล้านนะครับสภาใหญ่ที่สุดของโลกอย่างนี้มีพื้นที่ตั้ง 424,000 แล้วให้สสมาเช้าขึ้นมาคนละ2นาทีวันพุธวันพฤหัสบอกว่าวันนี้น้ำไม่ไหลที่อบต.นั้นน่ะไฟฟ้าดับอย่างเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะครับสุนัขเข้าไปกัดโรคระบาดเล็กน้อยอย่างเนี้ยไอ้ยุงไอ้เนี้ยมันบทบาทมันไม่ใช่อ่ะครับสมุนไพรใบหั่นผักใช่ครับมันไม่ถูกเลยเนี่ยเราฟังแล้วมันเราสร้างโรงงานผลิตกฎหมายนะอันนี้เราเรียกว่าโรงงานผลิตกฎหมายเป็นสำนักพิมพ์เป็นสำนักของบูลิมที่รวมตัวของสุดยอดวิทยายุทธที่ประชาชนเลือกมารวมที่นี่ให้มาแก้กฎหมายให้มาพัฒนากฎหมายให้มาออกกฎหมายให้มันทันสมัยเนี่ยอย่างกรณีผมเสนอไปเรื่องของการไปทบทวนยกร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช. อย่างนี้อย่างนี้มันต้องเร็วอย่างนี้ต้อง6เดือน1ปีมันต้องใช้ได้แล้วกฎหมายลูกต้องเกิดไม่ใช่มาตั้งคณะกรรมการแล้วมารับเรื่องร้องทุกข์เหมือนกับศูนย์ดำรงธรรมมันขาดทุนย่อยยับครับเป็นศูนย์ดำรงธรรมที่2แล้วออกกฎหมายล่าช้าด้วยครับแหมเสียดายท่านประธานมีเรื่องเยอะนะครับเสียดายเวลาหมดอยากให้ท่านประธานฝากถึงท่านผู้ชมสัก1นาทีครับก็ผมก็ฝากนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3สมาคมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับบางครั้งเราจะมองไอ้เรื่องของการกระจายอำนาจในเชิงของการแย่งชิงอำนาจนะครับเราต้องมองในบริบททุกอย่างนะครับมีดีมีเสียเพราะฉะนั้นท่านมองในมุมดีนะครับ
ป้องกันในส่วนที่เสียนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนายกระดับนะครับในเรื่องของการความมั่นคงในเรื่องของการปกครองการมั่นคงในเรื่องของการรวมกันในการมีบทบาทในเรื่องของการทำหน้าที่นะครับเราเป็นผู้ตามก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีเราเป็นผู้นำก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีนะครับแล้วก็เราต้องลดในเรื่องของการคิดถึงส่วนตัวให้มากให้มากนะครับเพื่อที่จะรักประเทศให้มากขึ้นนะครับรักประเทศให้มากกว่ารักตัวเองนะครับรักสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ประเทศชาติเรามีความมั่นคงและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตได้ครับครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าเรื่องของการแข็งแรงของท้องถิ่นกับมิติของการกำจัดน่าคงจะต้องมีหลายตอนซึ่งจะเป็นสาระที่ท่านผู้ชมน่าจะได้ความมุมมองต่างๆวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านดร.สันติพงษ์เป็นอย่างมากครับสวัสดีครับท่านดร.สุรชัยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทาง TN2 True Vision 784 True แล้วก็ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube วันนี้ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่มีประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง